น้องแนนขอเสียงเด็กๆน้องแนนด้วยครับผมขอเสียงเด็กน้องเอมด้วยสวัสดีค่ะเอมกับน้ำสวยไหมเอมนะเออมั่นใจเลยดิอย่ามั่นใจสายย่อของเราไหมสวยคนละแบบเราสวยแบบไหนน้ำเราสวยแบบไหนมิชแนนเบอร์เนี่ยสวยหนูสวยในแบบของหนูนี่แหละค่ะมีแค่หนูคนเดียวที่ได้แบบนี้ค่ะแล้วเอมอะเอมอะเอมจะเป็นสายหล่อค่ะยังไงอะนี่พี่เอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายตัวคู่นี้เนี่ยยังไงเขาเป็นคู่จริงกันเออมันจริงเขาเป็นคู่จริงกันน้องใดเคยฟังอย่างน้องใดน้องบิ๊มน้องแซนดี้เดี๋ยวแนะนำก่อนมิสไทยแลนด์เวิร์ลของเราขอเซฟไว้น้องใดด้วยว้าวแซนดี้ตาบุญดีแท้น้องแซนดี้ร้อยระดับ2ณัฐมนสุวรรณศิลป์ผิดนะครับพี่บุญนันท์ครับเป็นนักมวยในค่ายเลยฮะครับเป็นนักมวยในค่ายเหมือนประชาเมฆอ่ะครับผมพี่บุญนันท์ระดับ2น้องเอมน้องน้ำเลิกให้แล้วเลิกเลยครับเลิกคือเห็นว่าเอมเนี่ยเขานอกจากหมอเรื่องน้ำก็ยังหมอทุกคนเพราะมันสายหมอได้นะไม่ต้องแฉเอาที่สบายใจที่สบายใจคุยกับเอมก่อนนะก่อนเอาที่สบายใจนี่เป็นชื่อเพลงใช่ค่ะชื่อเพลงนะครับใครเป็นคนคิดดีชื่อเพลงเนี่ยพวกเราช่วยกันคิดค่ะช่วยกันสองคนตอนแรกเพลงนี้ไม่ได้ชื่อนี้ค่ะชื่อว่าถ้าเธอสบายใจถ้าเธอสบายใจแต่เรารู้สึกว่ามันไม่อินไม่เกรงมันไม่เกรงใช่ก็เลยเป็นเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเดี๋ยวหน้าซิงเกิลผมก็ออกชื่อเพลงของผมก็เพิ่งออกอะไรดีคะชื่อซิงเกิลว่ากันแล้วแต่เป็นเพลงต่อค่ะผมว่าบอสน่าจะใช้เอาเพลงว่ากูไม่สบายใจดีกว่าแล้วจะขายอย่างละขายเนี่ยอย่างไรเนี่ยดูว่าเป็นตัวอย่างแล้วนะคนนี้ด้วยมีแตะนิ้วดูดิแตะตัวเลยครับบอสครับบอสเอากีบไปแตะน้องเลยครับผมนิ้วครับผมนิ้วครับแล้วจะคุยเอ็มกับน้ำนิดหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากอุตส่าห์มาสายจิ้นคู่นี้เพิ่งมีคอนเสิร์ตไปดูป่ะไปดูมาป่ะคอนเสิร์ตดีไหมดีใครดีที่สุดยังกับเตรียมกันเลยโอ้โหนี่มีสคริปต์ด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวพอลงไปเปิ้ลเนี่ยเจ็ดคู่ที่เหลือไม่ดีเลยว่ากันพอดูได้ครับผมนี่ของเราสองคนตอนนี้ออกมาเป็นคู่จิ้นคนเขารักกันขนาดนี้จะจิ้นกันต่ออีกนานไหมก็แล้วแต่ก็แล้วเอาที่สบายใจก็แล้วแต่แฟนๆดูไปเรื่อยๆคนก็เรียกร้องให้มีเพลงที่2ที่3อะไรอย่างงี้บ้างค่ะก็มีเรียกร้องต่อค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงแรกทํากันนานมากไม่ถึงว่าทําเพลงนะคะครับผมไม่มีใครคิดเราไม่คิดหรอกแล้วไม่ต้องชมยังไงคุยด้านนี้หรอเพราะไปด้านนู้นหรอครับทํานานน้องอาจจะไม่คิดแต่ตะลุงนี่คิดตลอดลุงเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าครับผมทำกันนานมากแล้วก็เลยเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นผลงานแสดงถึงความสตรองของหญิงใจเด็ดคูณ2ถูกว่าหญิงใจเด็ดเลยใจเด็ดถ้าใครทิ้งเราถ้าผู้ชายทิ้งเราเอาที่ไปใส่เอาที่สบายใจไปเลยแต่คุณไม่มีทางหาได้ดีกว่าเราแล้วสามารถถามว่ามั่นใจ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 มากมั่นใจมากเพราะว่าเราคนรุ่นใหม่ต้องสตรองใช่ค่ะครับผมน้องโบกมือให้ใครครับผมน้องโบกมือจักรยานเป็นสายนางงามต้องโบกมือครับผมอันไหนลองช่วยโบกมือพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะได้เอามันต้องอย่างนี้ป่ะคะน้องลักษณะมือน้องเหมือนการหันมากเลยลักษณะการหันมากก็ไหนขอช่วยสำเร็จเลยต้องได้ช่วยโบกไม่ใช่บอกนี่หรอไม่ใช่เป็นตาจรละพี่หัวบดกี่บดหน้ากี่มากเลยบอกอย่างนี้ได้ไหมคะบอกได้ไหมบอกยังไงได้บอกไปนะเฮ้ยอย่างนี้นะพี่ดูจากแววแล้วสงสัยเราโดนทิ้งแน่วะก็ไปเอาที่เขาสบายใจให้พี่บอสคุยกันไม่มีทางที่เขาหาดีสมมติอีกแล้วพี่บอสคุยกับน้องมิสแลนด์บอกว่ามีใครสักคนกล้าทิ้งน้ำจะทำไงหนูว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากเขาทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาลงคอได้ไงกลับดีกว่าไปที่อยู่จะบอกให้ว่าพี่โบ๊ททำบ่อยแบบนี้3คนนี้โบ๊ททำบ่อยดู2 3พวก2สาวเค้าคุยแล้วเป็นไงครับมิสแลนด์เบอร์บ้างเป็นไงบ้างงงน่ารักดีค่ะน่ารักมากเฮ้ยไม่ได้เค้าจิ้นกันอยู่แล้วคุณจะไปเป็น3คนอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมเค้ามี3คนเลยคู่เขาด้วย
อไอ้นี่เหลือเศษหนึ่งไงฉันเขาและเธอเอ็มกับน้ำช่วยมีคำถามอยากถามอะไรมิสไทยแลนด์เวิลด์คนที่เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์บ้างเอาเลยครับจะถามอะไรดีคะก็เป็นคำถามที่ถามว่าอยากถามใดก็ได้แซนดี้ก็ได้มิวก็ได้เราคงรู้จักการประกวดเวทีนี้แล้วไม่ใช่ง่ายกว่าจะมาเป็นจริงๆถ้าหนูไม่ได้เป็น AF หนูจะเป็นหนึ่งในนี้ค่ะต้องมั่นใจตัวเองเบอร์ไหนถึงกล้าพูดคำนี้แล้วเราก็ต้องเดินขยี้ตลอดเลยแต่เป็นได้เชื่อผมถ้าผมไม่กระเซิงขนาดนี้ก็พอเฮ้ยดูแล้วกระเซิงมากเลยมันเป็นสไตล์ค่ะฮะเขาเป็นสไตล์อะไรนะสไตล์เป็นแนวใหม่อ๋อครับผมคราวนี้คุยกับลุงก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกคุยพี่โบ๊ทดีกว่าสามอย่างพี่โบ๊ทอะไรดีนะพี่โบ๊ทชอบคุยกับนางงามชีวิตผมเกิดมาเพื่อคุยกับนางงามเดี๋ยวผมเอาเลยพี่โบ๊ทเอาดิคุยดิเชิญเลยคุยดิอะไรจะคุยอะไรนะเขาก็บอกว่าเกิดมาเพื่อคุยกันไงครับต้องแนะนำก่อนว่าใครบ้างมิสแลนด์เวิลด์นะครับน้องไดนะฮะนี่คือนักร้องอันดับหนึ่งนะครับน้องมิวแล้วก็น้องแซนดี้ร้องอันดับสองคือว่าคุยไปแล้วแนะนำไปแล้วเลยบอกไปแล้วครับผมอ่ะเชิญถามเชิญพี่วอนตัดครับอันสบายใจอยากเข้าไปทำเชิญไปต่อยกันหลังอีกแล้วใจเย็นพี่วอนวันนี้เขารณรงค์เรื่องต่อต้านยาเสพติดผมเชื่อว่าสุภาพสตรีดีที่สุดอย่างน้องทั้งสามต้องมีวิธีการรณรงค์แน่นอนเสพอะไรเลยดีที่สุดนะครับน้องมิวครับมาน้องมิวบ้างครับน้องมิวนะคะก็ควรที่จะเริ่มจากตัวเองค่ะเราต้องเริ่มที่จากตัวเองก่อนเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรสิ่งไหนควรแล้วก็เข้าหาตัวเองค่ะสิ่งไหนไม่ควรเราก็ควรที่จะผลักมันออกไปคนเรามันรู้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรดีไม่ดีอยู่แค่ที่ว่าใจเข้มแข็งแค่ไหนถูกต้องเหมือนเพื่อนถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ดีเราก็ตัดออกไปด้วยข้างถูกไหมครับใช่ค่ะมั่นใจกล้าพูดนะเหลืออยู่หัวเดียวกระเทียมรีบกล้าพูดเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนมาฟังมิสแลนด์เวิลด์เราบ้างผมน้องได้ครับฟีลลิ่งเหมือนตอบคำถาม5คนสุดท้ายครับก็อย่าไปเครียดพูดถึงยาเสพติดนิดนึงนะอย่าไปเครียดก็ได้คิดว่าทุกคนรู้ถึงคุณและโทษของยาเสพติดอยู่แล้วใช่ไหมคะได้คิดว่าเมื่อรู้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อผู้อื่นดีกว่าค่ะแต่ผมว่าจริงๆแล้วน้องนายเนี่ยควรจะเรื่องราวของขอกำลังใจเพราะเดี๋ยวคุณต้องทำไปทำภารกิจต่อไม่ใช่เหรอใช่แล้วค่ะปลายปีนี้ได้จะไปมิสเวิลด์ค่ะที่อเมริกาค่ะที่ไหนที่อเมริกาอเมริกาอเมริกาที่อเมริกานะครับผมก็ขอกำลังใจที่นี่เนี่ยเผื่อจะได้ร่วมกันเชียร์ให้คุณได้เป็นมิสเวิลด์สมอย่างที่คุณตั้งใจไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้ไดด้วยนะคะไปประกวดอเมริกาค่ะเพื่อเป็นประเทศเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์ค่ะผมถามนิดเดียวสุดท้ายปลายปีตอนนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนที่จะไปประกวดที่เวทีใหญ่ก็ตอนนี้ไดกำลังเตรียมเรื่องเกี่ยวกับร่างกายให้ fit and firm แล้วก็เรื่องภาษาค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังมี beauty with a purposeแล้วก็ทาเลนแล้วมีโมเดลค่ะเพื่อไปแข่งกับชาวต่างชาติก็ต้องฝึกเปลือยไปไอ้เซเม็ดเข้ามาถามพี่เขาถามว่า3คนนี้ใครสูงที่สุดครับนี่ไงมิวป่ะมิวไหมมิวสูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่278178นะตรงไหนสูงเท่าไหร่177ค่ะโอ้โหเซเม็ดสีอันนี้174ลุงแม่ก็สูง160เองนะผม173โอ้โหเอกับน้ำเท่าไหร่คะเอกับน้ำคะสูงเท่าไหร่คะ142นะคะว้าวจริงๆพวกหนู2คนเนี่ยค่ะเรียกว่าไม่ถือว่าสูงนะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคค่ะ100ถือว่ารถสยองสูงมากครับผม166 165ที่สูงสุดในบ้านหนูนี่เหมือนคนแค้เลยนะคะเดินเดี๋ยวตัวนี้ตัวเท่าเอวเลยแม่หนูเนี่ยจริงอะแฟนแซวแล้วเอ็มกับน้ำก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดด้วยนะครับผมประกวดอะไรประกวดคู่จิ้นคู่จิ้นดีไหมครับจะมีการประกวดนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มาเลเซียก็แปลว่าไม่ดีนะดีนะดีครับผมครับก็เลยผมว่าเดี๋ยวให้ท่านได้ช่วยกันเลยค่ะประกวดใช้แรงงานชนิดหนึ่งนะครับดูจะคุยยืดเยื้อไปแล้วครับมาแจกของดีกว่าเพื่อนเพื่อนได้รับยังรับไหมเห็นไหมครับบอกแล้วนะครับว่าคืนนี้เราแจกของทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นไปอยู่ด้านหน้าเอาไว้รับรองว่าได้ใกล้ชิดกับดารานักแสด
แกงหรือเซเลบริตี้ของเราแล้วก็ได้รับของแจกด้วยเยอะเลยนะของเยอะนะฮะนี่ก็มีหนังสือ F3 นะครับปฏิทินฉบับตั้งโต๊ะหรือว่าปฏิทินแบบแฝงที่เป็นรูปของบรรดาซุปตาของช่อง3ของเราใช่ครับผมจำได้ว่าสมัยก่อนมีมิสแกรนด์เวิลด์ก็มาเป็นนางเอกมาเป็นคอมเมดี้อย่างเมทินีกิ่งพยองก็เป็นแกรนด์เวิลด์ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตที่เราอาจจะได้เห็นน้องใดก็คือถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกครับผมให้เห็นทั้ง3คนมาโลดแล่นในวงการบันเทิงก็ได้ครับผมพูดถึงอย่างนักร้องอย่างเอฟก็มาเป็นพระเอกวันนี้วันนี้ตุ้ยก็มาเล่นละครเราซานิเอซานิก็อยู่ค่ายเดียวกันนะใช่ก็มาด้วยก็จะมีความสามารถหลากหลายนะครับครับผมน้องมีพัฒนาการตลอดอาจจะต่างกับคุณโบ๊ทขึ้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นตอนนี้มีพัฒนาการเพื่อลูกผมนอกจากพัฒนาการแล้วผมยังมีนางกระแหงมีนางสาลีด้วยครับผมโอ้โหน่าเงาเราแจกของเร็วมากเลยฮะพี่ชายเบอร์เราน้องใจกินนิตาบุตรีนะครับน้องใดที่เป็นคนจังหวัดไหนนะครับน้องใดครับเชียงรายเหรอเชียงรายคนเหนือเจ้าเอาเหนือเจ้าที่มีหลายคนนะครับมีหลายคนมาจากต่างประเทศหรือเป็นเชียงต่างประเทศด้วยครับโตแล้วเรียนในเมืองไทยมันแต่เล็กเลยอยู่ที่เหนือเลยโอ้อ้วนเลยนะครับอยู่เมืองเลยฮะเมืองเลยไม่ประหลาดใจอ๋อพี่โอ๋จะให้เชียงรายบ่อยใช่เพื่อนเพื่อนทั้งหมด5คนนี้ได้ฝากอะไรเพื่อนเพื่อนชาวปทุมธานีสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากเอ็มกับน้ำครับเชิญฝากอะไรครับขอฝากผลงานแล้วนะคะก็ขอฝากเอ็มน้ำด้วยนะคะเพลงเอาที่สบายใจค่ะอยากให้ดาวน์โหลดกันเลยนะคะดอกจัน4922441111เลยค่ะฝากเพลงค่ะยังไงก็ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีค่ะมาเสพเอ็มกับน้ำดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาเสพเอ็มกับน้ำดีกว่าค่ะเพราะนั้นก็อย่าลืมเปิดใจไม่เปิดตัวด้วยนะครับรวมถึงปากดีไม่มีที่ไปครับผมค่ะก็สำหรับชาวปทุมธานีนะคะเป็นชาวจังหวัดใกล้เคียงคือจริงๆแล้วหนูก็เรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เองค่ะก็คือจริงๆก็ถือเป็นคนแถวนี้ด้วยนะยังไงก็ฝากคนใกล้ๆเคียงกันด้วยนะคะแล้วก็ละครกับทางช่อง3นะคะเราจะมีละครกับทางช่อง3ด้วยเรื่องบ่วงหงค่ะแล้วก็ใช่ค่ะได้คู่กันทั้งคู่เลยนางเอกเนี่ยเป็นพี่คิมเบอรี่พระเอกก็เป็นเจมส์จีรายุค่ะไม่รอชมนะไม่รอชมวงหงใช่ฝากด้วยนี่กันดานี่จินตนาฝากด้วยนะจ๊ะคนดีจริงมาเริ่มจินตนากันดาเป็นใครเป็นตัวละครในเรื่องไงเป็นเพื่อนกับนางเอกค่ะเป็นเพื่อนแบบเบอร์รี่คือคู่นี้นะสนุกสนานเลยฮะมากเมื่อคืนชอบมากขอบคุณมากขอเสียงดังให้แอร์แบบน้ำด้วยขอบคุณพลังงานเลยครับครับผมครับเราตัดภาพไปจากบัวหงไปบัวหาดครับเชิญเลยครับเชิญครับคุณพูดถึงพี่เทเลเบอร์อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอ้วนกันอ้วนเนี่ยอ้วนอ้วนที่คุณว่าต้องขอตลาดเขาอ้วนเว้ยรู้สึกว่าออกมากเดี๋ยวให้มิสเทเลเบอร์ได้ฝากอะไรกับพี่น้องชาวปทุมธานีครับเชิญครับก็ฝากเขาเป็นคนเชียงรายคู่กับเมืองก็ได้ครับคนเชียงรายฝากติดตามใดตัวเจ้าใดจะไปประกวดมิสเวิลด์ใดจะพยายามคว้าสักตำแหน่งมาบากจับดาวไทยแลนด์จ้าผมชอบเออมีสีสูงด้วยนะครับผมคุณบอสช่วยแปลหน่อยครับผมครับพี่บอสช่วยแปลคนเหนือเหมือนกันฮะช่วยแปลนิดนึงน้องพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเขาในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนคนไทยฮะก็ไปเชียร์ให้น้องเขาประกวดมิสเวิลด์ด้วยให้ชนะกลับมาด้วยเก่งแค่ไหนขอภาษาเพื่อนบ้านให้เพื่อนๆบ้านได้ฟังเลยไม่รู้ไม่ใช่คนฐานนี้อ่ะคนสวยของเราอย่างโอเคอ่ะเชิญครับน้องมิวครับครับรองอันดับหนึ่งเนาะมิวก็ตอนนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะแอบมีผลงานบ้างเล็กน้อยก็ของมิวนะคะก็ฝากตามนะจ็อกเกอร์วาไรตี้ด้วยเห็นอย่างนี้หนูก็เป็นสายตลกเหมือนกันครับเฮ้ยจริงเหรอไปอยู่ในสายตลกด้วยจ็อกเกอร์วาไรตี้ด้วยสายตลกนะคะจริงเหรอมีแอบมีผลงานผมสงสัยว่าทำไมต้องแอบด้วยดูดูดิท่าใจดีฮะตลกเขาไม่ได้ค่ะหนูไม่แอบอ๋อค่ะเดี๋ยวจะมีสถานตัดด้วยนะอยากไปเล่นสถานตัดได้เลยตอนนี้มีอันนี้เป็นรายการที่มี3คนค่ะรายการ3แซ่บค่ะจะออกอากาศภายในวันอาทิตย์ที่26นี้ค่ะไปแข่งรับเชิญใน3แซ่บไว้ติดตามชมกันนะครับทางช่อง33หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเป็น
นางเอกละครหรือว่าอยู่ในละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งของพวกเราผมอยากเจอเขาตอนเขาเป็นมิสเวิลด์มากกว่าเออเราจะเชียร์นะได้นะเราจะเชียร์แล้วขอให้ชอบมิสเวิลด์ส่วนเพื่อนผมก็ติดตามได้ในสารคดีสัตว์โลกทุกวันเสาร์นะครับเป็นไฮยีน่าไอเรื่องเด่นยูโรเรื่องเด่นยูโรโอเคครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอเสียงเรียกกับมิสไทยแลนด์เวิลด์และรองทั้งสองด้วยขอบคุณมากครับน้องใหญ่น้องมิวด้วยนะครับนี่และขอบคุณมากครับเอมและน้ำขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญครับพักผ่อนด้านหลังครับเชิญครับเชิญพักผ่อนหาอะไรทานได้ด้านหลังนะฮะของทานเยอะนะส่งตรงส่งมาที่ไปส่งซันนี่ที่ไปส่งมาเลยมาเลยมานี่มานี่เลย